ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมได้โหลดเซิร์ฟยุโรปมานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันมีอะไรดีกว่าเซิร์ฟไทยบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับมาดูในร้านค้าเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับดูว่าผมสกินโอเมนนะครับสกินก็ราคาถูกอยู่นะเพราะว่าค่าคูปองของเซิร์ฟเนี้ยมันต่ำนะครับแต่เราได้คูปองเยอะไงนะครับก็มีประมาณนี้นะแต่ตัวละครก็ไม่มีตัวไหนเกิน20,000นะครับเพราะว่าไม่ดูเหมือนกันนะครับนะครับมีแต่ตัวลิขสิทธิ์เกิน20,000นะครับ23,000นะพวก DC เท่านั้นเนี่ยนี่นะครับค่าคูปองดูครับ300 บาทได้เซอ1,200นะครับซึ่งเซิร์ฟไทยนะครับ300 บาทได้เท่าไหร่ประมาณ300คูปองนะตอนนี้แม่งได้กว่าเท่าตัวเลยนะครับแต่ราคาฮีโร่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดูครับสกินสวยๆเขาเอามาขายถูกนะครับนี่รอรูปโหลดแป๊บนึงนะครับต้องสลับกันไปสลับกันมานะเดี๋ยวรูปมันก็จะขึ้นมาเองนะครับนี่เป็นไงสกินอย่างสวยขายอย่างถูกเซิร์ฟไทยสกินอย่างสวยขายโคตรแพงนะครับก็คิดกันดูนะครับว่าจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ไหมเซิร์ฟนี้ก็VPN ไม่ต้องใช้นะครับลื่นแต่นอกเกมครับตอนอยู่หน้าเกมเนี่ยมันจะเป็นเน็ตแดงนะครับเป็นปิงแดงนะแต่มันก็เข้าไปในเกมครับเขียวแน่นอนครับปิงเขียวนะครับดูครับสกินชูก้าโชกุนครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะมันเอาลงลอตเตอรี่เป็นไงหากันง่ายนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสกินนี่ดูครับสกินแพนด้าขาย699ถูกเกินสกินแร้ด้วยนะครับของไทยเรานะดูไทยขายเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้มันขายเท่าไหร่วะจำไม่ค่อยได้นะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นเซิร์ฟไทยเท่าไหร่นะนี่ครับสกินเทลนะครับเป็นของทูนะครับเราต้องไปซื้อซิมทูมาแล้วก็เติมเงินนะครับซิมอีสปอร์ตนั่นแหละเติมประมาณ2,000นะครับโอ้โหกว่าจะได้ตัวหนึ่งแต่อันนี้ราคาถูกมากนะครับใครอยากเล่นสกินสวยๆมาเซิร์ฟนี้ได้นะครับดูครับดูเลยนะครับดีขนาดไหนนี่แพนด้าทูก็มีนะครับขายเป็นโค้ดตัวละ2,000กว่าบาทนะครับเพราะมันต้องไปสมัครแพ็กเกจด้วยนะสกินพวกเวิลด์คัพฟุตบอลก็ยังมีอยู่นะครับเซิร์ฟไทยปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ตัวนี้เลยภูมิใจนำเสนอมวยไทยครับผมขาย3,000อันนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามาจากไทยนั่นเองนะครับมีเสียงพากย์ไทยด้วยนะครับเสียงพากย์ไทยมาอยู่ในเซิร์ฟยุโรปนะครับเป็นไงนี่สกินโลลูเกอร์ลูเกอร์นะครับขายถูกอยู่นะสกินซานิสสกินซานิสขายแค่1,000กว่าบาทเองนะครับนี่สกินวีล่าครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าขายยังไงนะเป็นสวยอยู่นะดูดิโคตรสวยครับไทยเข้าหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้มาหลอดออกมาดูแล้วนะครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นสกินแลครับเอ้ยไอ้ที่มันเขียนว่าโค้ดเอ็กซ์นี่ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นไอเทมโค้ดนะครับนี่ครับผมสกินล็อกซี่ครับล็อกซี่กับตัวว่าเอลซูนั่นแหละนะครับเหมือนกับโมทอสกับเทลนะครับ
อันนี้ล็อกซี่กับเอลสุนะครับนี่อย่างสวยครับอันนี้ไม่รู้ว่าได้มายังไงนะเออเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเอ้ยนี่เทลอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ลิมิเต็ดนะเอ้ยไอ้นี่มันสกินซีซั่น10ของไทยเรานะครับแต่เป็นซีซั่น9ของยุโรปนั่นเองนะครับซีซั่น10ของยุโรปก็เป็นลินดิสนะครับนี่เป็นลินดิสตัวนี้เลยนะครับก็มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วนะครับเออประมาณนี้เนาะดูนะครับมีตัวอะไรบ้างก็หมดแล้วเออนะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูร้านค้าร้านค้าก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยมีอะไรหรือว่านี่เอพิลฟูเดย์นะครับเออกล่องเอพิลฟูเดย์ดูครับมีเงิน10,000นะครับแต่ไม่รู้จะได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอพิลฟูเดย์เออนะครับเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับป้าเปิดไปครับผมปุ๊บค้างโอ้โหคืออะครับเฮ้ยได้ที่วาร์ปมานะครับใช่ที่วาร์ปป่ะวะน่าจะใช่นะครับแล้วอันนี้ก็ตอนคิวนะครับมันจะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์นะครับอันนี้กล่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออันนี้สกินตัวอะไรวะไม่ค่อยแน่ใจนะครับอ่ะมาครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสปิงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเทสที่แมป33นะครับว่ามันจะลื่นตามที่ผมบอกจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าปิงตรงหน้าเกมนะครับอย่าหน้ายังไม่ได้เข้าไปเล่นอ่ะมันสีแดงนะครับแต่เข้าไปในข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรนะครับดูครับมานะครับโอ้ดูปิงครับ60นิ่งๆนะครับนิ่งๆไม่ขึ้นไม่ลงลงอะดีนะครับเออโอ้โหลื่นครับลื่นอันนี้จับคู่ง่ายนะครับกดปุ๊บเจอเลยนะครับเออกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับเออไม่แดงเลยนะแต่หน้าเกมมันแดงนะครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ VPN นะครับก็เล่นลื่นได้นะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟต่อไปจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอยากให้ผมเอาเซิร์ฟอะไรมาอืมนะครับแล้วก็แก้ปัญหา60 FPS อันนี้เราไม่ต้องไปใช้ GL2 นะครับเพราะว่ามันเปิดได้ในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้กดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ลงภาษาไทยก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นคลิปรวมแก้ปัญหาต่างๆของเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่แก้ปิงนะครับเออแก้แม่งทุกอย่างเลยนะครับปัญหาแม่งเยอะจริงๆนะครับเออใครเบื่อเซิร์ฟไทยก็มาเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรอีกไหมเซิร์ฟนี้ไม่มีแล้วนะครับเออไม่น่าจะมีแล้วนะครับเอาไว้เจอใหม่นะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผม